เขมาเทริยาประทานว่าด้วยบุพะจริยาของพระเขมาเทรีพระเขมาเทรีได้กล่าวคาถานี้ว่าพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระมีพระญาณจักสุในสัพพธรรมเป็นพระโลกนายก สเสด็จอุบัติในกับที่แสนกับแต่กับนี้ครั้งนั้นดิฉันเกิดในสกุลเศรษฐีมีความรุ่งเรืองด้วยรัตนะต่างๆในเมืองผังสสวดีเป็นผู้เพียบพร้อมไปด้วยความสุขมากดิฉันเข้าไปเฝ้าพระพุทธมหาวีระพระองค์นั้นแล้วได้ฟังธรรมเทศนา เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้ถึงพระองค์เป็นสารณะดิฉันขออนุญาตมารดาปิดาได้แล้วนิมนต์พระพุทธเจ้าผู้นำชั้นพิเศษให้เสวยพร้อมด้วยพระสาวกสมตลอดสัปดาห์หนึ่งเมื่อสัปดาห์หนึ่งล่วงไปแล้ว พระผู้มีพระภาคผู้เป็นสารถีฝึกนระทรงตั้งภิกษุณีองค์หนึ่งซึ่งอุดมกว่าพวกภิกษุณีฝ่ายที่มีปัญญามากในตำแหน่งเอตะทักคะดิฉันได้ฟังเรื่องนั้นแล้วมีความยินดีทำสักการะแด่พระพุทธเจ้า ผู้สแสวงหาคุณใหญ่พระองค์นั้นอีกแล้วหมอบลงปรารถนาตำแหน่งนั้นในทันใดนั้นพระพิชิตมารพระองค์นั้นตรัสกตะดิชันว่าความปรารถนาของท่านจากสำเร็จสักการะที่ท่านทำแล้วแก่เราพร้อมด้วยภิกษุสง์มีผลมาก ในกับที่แสนแต่กับนี้พระาศาสดาพระนามวโคดมทรงสมภพในวงพระเจ้าอกากากราชจากเสด็จอุบัติขึ้นในโลกหญิงนี้จักได้เป็นภิกษุณีชื่อเขมาผู้เป็นธรรมทาญาตของพระาศาสดาพระองค์นั้น เป็นโอรสอันธรรมนิรมิตจักถึงตำแหน่งเอตทักคะด้วยกรรมที่ทำดีแล้วนั้นและด้วยการตั้งเจตจำนงไว้ดิฉันละร่างกายมนุษย์แล้วได้เป็นผู้เข้าถึงสวรรค์ชั้นดาวดืงจุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วไปชั้นยามา จุติจากชั้นยามาแล้วไปชั้นดุสิตจุดติจากชั้นดุสิตแล้วไปชั้นนิมมานรดีจุติจากชั้นนิมมานรดีแล้วไปชั้นปรนิมมิตวะสวัสดีเพราะอำนาจบุญกรรมนั้นติชั้นเกิดในภพใดใด ก็ได้เป็นพระอัคาราเมเหสีของพระราชาในพบนั้นนั้นดิฉันจุติจากพบนั้นแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เป็นพระอัคาราเมเหสีของพระเจ้าจากกักรพรรดิและเป็นมมเหสีของพระเจ้าเอกราชเสวยทิพสมบัติและมนุษย์สมบัติ มีความสุขทุกภพท่องเที่ยวไปในกลับเป็นอนเนกในกลับที่เกอแต่กับนี้พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีเป็นนายกของโลกงดงามน่าดูยิ่งนักทรงเห็นแจ่มแจ้งในสัพพธรรมเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลก ดิฉันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นนายกของโลกได้ออกบวชเป็นบรรพชิตในพระศาสนาของพระวีระเจ้าพระองค์นั้นอยู่หมื่นปีประพฤติพรหมจรรย์ประกอบความเพียรเป็นพระหูสูตรฉลาดในปัจจัยาการคล่องแคล่วในจตุราริยศาสตร มีปัญญาละเอียดแสดงธรรมไพเราะปฏิบัติตามสัตธุศาสตร์อยู่หมื่นปีด้วยผลแห่งพรหมจรรย์ดิฉันจุติจากพบนั้นแล้วเข้าถึงสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นผู้มีศีลเสวยสมบัติในภพนั้นและภพอื่นดิฉันเกิดในภพใดๆ ก็เป็นผู้มีสมบัติมากมีทรัพย์มากมีปัญญาโรูงงามมีบริวารชนก็ว่าง่ายด้วยบุญกรรมและความเพียรในศาสนาของพระพิชิตมานนั้นสมบัติทุกอย่างดิฉันหาได้ง่ายเป็นที่รักแห่งใจ ด้วยผลแห่งความปฏิบัติของดิฉันเมื่อดิฉันเดินไปหนาที่ใดๆภัสดาของดิฉันและใครๆย่อมไม่ดูหมิ่นดิฉันในพัทกับนี้พระพุทธเจ้าพระนามว่าโกน,นาคมผู้เป็นพงพันแห่งพรามมียศมากประเสริฐกว่าพวกบัณฑิต เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในครั้งนั้นแหละคุณลธิดาที่มั่นคงดีในเมืองพารณสีชื่อธนัญชานีหนึ่งสุเมธาหนึ่งดิชันหนึ่งรวมสามคนด้วยกันได้ถวายสังฆารามแก่พระมุนีหลายพันและได้สร้างวิหารอุทิศถวายแด่พระพุทธเจ้า พร้อมด้วยพระสาวกสง์เราทั้งหมดด้วยกันจุติจากพบนั้นแล้วไปสวรรค์ชั้นดาวดึงถึงความเป็นผู้เลิศด,ด้วยยศกว่าเทพธิดาและกุลทิดาในมนุษย์ในพัทธกับนี้แหละพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะ ู้เป็นพงพัน์แห่งพรามมียศมากประเสริฐกว่าพวกบัณฑิตสเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในครั้งนั้นพระเจ้ากาสีพระนามว่ากิกีในพระนคนพรพารณสีอันอุดมเป็นอิสระกว่าประชาชนเป็นอุปัิถากพระพุทธเจ้าผู้ทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ดิฉันเป็นพระธิดาองค์ใหญ่ของเท้าเธอมีนามปรากฏว่าสมณีได้ฟังธรรมของพระพิชิตมารผู้เลิศแล้วพอใจบรรพชาแต่พระชนกนาถไม่ทรงอนุญาตแก่เราทั้งหลายเมื่ออยู่ในอาคารสถานในครั้งนั้นเราทั้งหลายผู้เป็นราชกัญญามิได้เกียรติคร้าน ประพืิพรหมจันท์ตั้งแต่เป็นกุมารีดำรงอยู่ในสุขสมบัติสองหมืนปีพระราชธิดาเจ็ดองค์ล้วนพอใจยินดีในการบำรุงพระพุทธเจ้าพระราชธิดาเจ็ดองค์นั้นคือนางสมณีหนึ่งนางสมณคุตตาหนึง่งนางภิกษุณีหนึ่ง นางพิขุทาสิกาหนึ่งนางธรรมาหนึ่งนางสุทธรรมาหนึ่งและนางสังคธาสิกาเป็นที่เจ็ดพระราชธิดาทั้งเจ็ดนั้นได้มาเป็นดิฉันเป็นพระอุบบนวนาเทรีเป็นพระประตาจาราเทรีเป็นพระกุณฑลเกสีเทรี เป็นพระกิสาโคตมีเถรีเป็นพระธรรมทินนาเถรีเป็นนางวิสาขาอุบาสิกาเป็นที่เจ็ดบางครั้งพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นดังว่าดวงอาทิตย์ของนอรชนทรงแสดงธรรมเป็นอัศจรรย์ดิฉันได้ฟังมหานิทานสูตรแล้ว เล่าเรียนอยู่เพราะกรรมที่ได้ทำไว้ดีแล้วนั้นและเพราะการตั้งเจตจำนงไว้ดิฉันละร่างกายมนุษย์แล้วได้ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงในพบหลังครั้งนี้ดิฉันเป็นพระธิดาที่พอพระทยัยกรุณาโปรดปรานของพระเจ้ามัทราชในสากลนครอันอนุดม พร้อมกับเมื่อดิฉันเกิดพระนครนั้นได้มีความเกษมสุขโดยคุณนิรมิตนั้นชื่อดิฉันปรากฏว่าเขมาเมื่อใดดิฉันเจริญวัยโตเป็นสาวมีรูปและผิวพรรณงามเมื่อนั้นพระราชบิดาก็โปรดปรานประธานดิฉัน แก่พระเจ้าพิมพิสารดิฉันเป็นที่โปรดปรานของพระราชสวามียินดีแต่ในการบำรุงรูปไม่พอใจคนที่กล่าวโทษรูปเป็นอันมากครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารโปรดให้นักขับร้องขับเพลงพนาณาพระมหาวิหารเวลุวันด้วยพระประสงค์จะทรงอนุเคราะห์ดิฉัน ดิฉันสำคัญว่าพระมหาวิหารเวลุวันอันเป็นที่ประทับแห่งพระสุคตเจ้าเป็นที่น่ารื่นรมผู้ใดยังมิได้เห็นก็จัดว่าผู้นั้นยังไม่เห็นนันทวันพระมหาวิหารเวลุวันเป็นดังว่านันทวันอันเป็นที่เพลิดเพลินของนอรชน ผู้ใดได้เห็นแล้วนับว่าผู้นั้นเห็นดีแล้วซึ่งนันทวันอันเป็นที่เพลิดเพลินของเท้าอมรินสักกัดเทวราชถวยเทพและนันทวันแล้วลงมาที่พื้นดินเห็นพระมหาวิหารเวลุวันอันน่ารื่นรมเข้าแล้วก็อัศจรรย์ใจเพลินชมไม่ได้เบื่อ พระมหาวิหารเวลุวันเกิดขึ้นเพราะบุญของพระราชาอันบุญญาุภาพแห่งพระพุทธเจ้าประดับแล้วใครเล่าจะกล่าวถึงความเจริญด้วยคุณแห่งพระมหาวิหารเวลุวันให้จบได้ครั้งนั้นดิฉันได้ฟังความสำเร็จแห่งพระมหาวิหารเวลุวัน อันเป็นที่ชอบโสรและชอบใจแล้วประสงค์จะเห็นดิฉันจึงได้กราบทูลพระราชาครั้งนั้นท้ามหิบดีจึงโปรดสั่งดิฉันผู้มุ่งจะชมพระมหาวิหารเวลุวันพร้อมด้วยปริวารเป็นอันมากด้วยพระดำรัสว่าพระนางผู้มีสมบัติมาก เชิญเสด็จไปชมพระมหาวิหารเวลุวันอันเป็นที่เย็นตาเปริงปลั่งด้วยพระรศมีแห่งพระสุคตเจ้างามด้วยสิริทุกสมัยดิฉันทูลว่าเมื่อใดพระพุทธมุนีเสด็จเข้ามาทรงบาตในพระนครราชคฤห์อ,อันอุด,ดมเมื่อนั้น หม่อมฉันจะเข้าไปชมพระมหาวิหารเวลุวันเวลานั้นพระมหาวิหารเวลุวันมีสวนดอกไม้กำลังแย้มบานวู่ว่วอนไปด้วยพมอต่างๆชนิดและมีเสียงนกดูเ่าร,ร่ำร้องดังเพลงขับทั้งมีเหล่านกยุงฟ้อนรำเงียบเสียงไม่พลุกพล่าน ประดับไปด้วยที่จงกรมต่างๆสพร่างไปด้วยกุดีและมนดที่พระโยคีชอบปรารบบำเพ็ญเพียรเมื่อดิฉันเที่ยวไปได้รู้สึกว่าในตาของเรามีผลครั้งนั้นดิฉันได้เห็นภิกษุรูปหนึ่งประกอบกิจอยู่แล้วคิดไปว่าภิกษุนี้ ตั้งอยู่ในปฐมวัยมีรูปหน้าปรารถนาปฏิบัติดีอยู่ในป่าที่น่ารื่นรมเช่นนี้เหมือนคนอยู่ในที่มืดภิกษุนี้ศีรษะโล้นคลุมสังคาตินั่งอยู่ที่โคนไม้ละความยินดีที่เกิดแต่อารมณ์เจริญฌานอยู่ธรรมดา ขลือหัดควรจะบริโภคกามตามความสุขแก่แล้วจึงควรจะประพฤติธรรมอันเจริญงามนี้ในภายหลังดิฉันสำคัญว่าพระคันทกุดีที่ประทับแห่งพระพิชิตมารว่างเปล่าจึงเข้าไปได้เห็นพระพิชิตมารดังดวงอาทิตย์แรกอุทยัยประทับสำราญพระองค์เดียว มีหญิงสาวสวยพัดถวายอยู่ครั้นแล้วดำริผิดว่าพระผู้มีพระภาคผู้องค์อาจกว่านรชนพระองค์นี้มิได้เศร้าหมองหญิงสาวคนนั้นมีรัศมีเปล่งปลั่งดังทองคำมีดวงตางามเช่นดอกบัวริมฝีปากแดงดังผลมะพร้าวสุกชำเลืองแต่น้อย เป็นที่ยินดีแห่งใจและในตามีลำแขนเหมือนทองคำวงหน้าสวยทันทั้งคู่แต่งต่างดังดอกบัวตูมมีเอวกลมกล่อมตตโพภกพึ่งผายลำขาหน้ายินดีมีเครื่องตกแต่งงามเครื่องประดับสีแดงแวววาว นุ่งผ้าเนื้อกเกลี้ยงสีเขียวมีรูปสมบัติชมไม่เบื่อประดับด้วยสันพาพรดทีฉันเห็นหญิงสาวนั้นเข้าแล้วคิดว่าโอ้หญิงสาวคนนี้รูปงามเหลือเกินเราไม่เคยเห็นด้วยในตาในครั้งไหนไหนเลยขณะนั้นหญิงสาวคนนั้น ถูกชราย่ำยีมีผิวพรรณแปลกไปหน้าเหี่ยวฟันหักผมงอกน้ำลายไหลหน้าไม่สะอาดใบหูแข็งกระด้างในตาขาวนมยานไม่งามตัวตกกระทั่วไปร่างกายสั่นตลอดศีสะะ หลังคดมีไม้เท้าเป็นคู่เดินร่างกายสูบผอมรีไปสั่นงันงกลม้ลมลงแล้วหายใจทีทีลำดับนั้นความสังเวชอันไม่เคยเป็นทำให้คนลูกชูชันได้มีแก่ดิฉันว่าหน้าตำหนิรูปอันไม่สะอาด ที่พวกคนพานยินดีกันขณะนั้นพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระกรุณามากมีพระทัยปิติโสมนัสทอดพระเนตรเห็นดิฉันผู้มีใจสังเวทแล้วได้ตรัสพระคถานีวา้ว่าดูกระระพระนางเขมาเชิญดูร่างกายอันกระสับกระสาย ไม่สะอาดโสโครกไหลเข้าถ่ายออกที่พวกพานชนยินดีกันสิท่านจงอบรมจิตให้เป็นสมาธิมีอารมณ์เดียวด้วยอสุภารมณ์เถิดท่านจงมีกายคตาสติมากไปด้วยความเบื่อหน่ายเธอดรูปหญิงนี้ฉันใด รูปของท่านนั้นก็ฉั้นนั้นรูปของท่านฉันใดรูปอย่างนี้ก็เป็นฉันนั้นท่านจงคลายความพอใจในกายทั้งภายในภายนอกเสียเถิดจงอบรมอานิมิตตวิโมกจงละมานานุสัยเสียท่านจากเป็นผู้สงบประพฤติไป เพราะละมานานุสัยนั้นได้ชนเหล่าใดกำหนัดด้วยราคะเกาะกระแสอยู่เหมือนแมงมุมเกาะใหญ่ตรงกลางที่ทำไว้เองชนเหล่านั้นตัดราคะนั้นเสียไม่มีความอาลายัยละกามาสุขไปย่อมละเว้นได้ ขณะนั้นพระบรมศาสดาผู้เป็นสารถีฝึกนรชนทรงทราบดิฉันว่ามีจิตควรแล้วจึงทรงแสดงมหานิทานสูตรเพื่อจะทรงแนะนำดิฉันดิฉันได้ฟังสูตรอันประเสริฐนั้นแล้วจึงระลึกถึงสัญญาในการก่อนได้ดำรงอยู่ในสัญญานั้นแล้ว ชำระธรรมจักสุให้หมดจดทันใดนั้นดิฉันหมอบลงแท่พระบาทยุคนแห่งพระเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เพื่อประสงค์จะแสดงโทษจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเห็นแจ้งทำทั้งปวงมอมฉันขอถวายนะมัสการแด่พระองค์ ข้าแต่พระองค์ผู้มีพระกรุณาเป็นที่อย like ู่ม่อมฉันขอถวายนมัสการแด่พระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้เสด็จข้ามสงสารแล้วมอมฉันขอถวายนมัสการแด่พระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้ประธานอมตะธรรมม่อมฉันขอถวายนมัสการแด่พระองค์ม่อมฉันเล่นไปแล้ว สู่ทิฏฐิอันรกชัดหลงไหลเพราะการมราคะพระองค์ทรงแนะนำด้วยอุบายที่ชอบเป็นผู้ยินดีแล้วในธรรมที่ทรงแนะนำสัตว์ทั้งหลายเหินห่างจากการเห็นท่านผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เช่นพระองค์ย่อมประสบมหันตทุกข์ในสังสารละสาครเมื่อใด หม่อมชั้นยังมิได้มาเฝ้าพระองค์ผู้เป็นสารณะแห่งสัตว์โลกไม่เป็นศัตรูแก่สัตว์โลกสเสด็จถึงที่สุดแห่งมรณะมีธรรมเป็นประโยชน์อย่างดีหม่อมชั้นขอแสดงโทษนั้นหม่อมชั้นโมยินดีในรูประแวงว่าพระองค์ไม่ทรงเกื้อกูลจึงมิได้มาเฝ้าพระองค์ผู้ทรงเกื้อกูลมาก ทรงประทานธรรมอันประเสริฐม่อมชั้นขอแสดงโทษนั้นครั้งนั้นพระองค์ผู้ทรงพระมหากรุณามีพระกระแสเสียงอันไพเราะเมื่อทรงเอาน้ำอมฤตรสดิฉันได้ตรัสว่าดูกระพระนางเขมาหยุดอยู่เถิดครั้งนั้น ดิฉันประนมนมัสการด้วยเสียงกล้าวทำประทักษินพระองค์แล้วกลับไปเฝ้าพระราชสวามีผู้เป็นนรบดีแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงทรมานข้าศึกน่าชมอุบาอย่างดีนั้นที่พระองค์ทรงดําริแล้วพระมุนีเจา้าผู้ไม่มีกิเลสเหมือนป่า หม่อมชันผู้ปรารถนาจะชมพระมหาวิหารเวลุวันได้เฝ้าแล้วถ้าพระมหาราจะทรงพระกรุณาโปรดหม่อมชันผู้เบื่อหน่ายในรูปตามที่พระพุทธมุนีตรัสสอนจากปวดในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้คงที่พระองค์นั้นครั้งนั้น พระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้นทรงประนมก่อนอันชลีตรัสว่าดูกระพระน้องนางพี่อนุญาตแก่พระน้องบรรพชาจงสำเร็จแก่พระน้องเถิดครั้งนั้นดิฉันบวชมาแล้วได้เจ็ดเดือนเห็นประทีปสว่างขึ้นและดับไป มีใจสังเวทบื่อหน่ายในสรรพสังขารฉลาดในปัจจยาการข้ามพ้นจัตุระโอคะแล้วได้บรรลุอรหัตเป็นผู้ชำนาญในฤทธิ์ในทิพพโสทธาตและเจโตปริยญาณรู้ชัดปุบเพนิวาสยาน ชัมรัตทิพจักสุให้บริสุทธิ์มีอาสวะทั้งปวงหมดสิ้นแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีเอกญานอันบริสุทธิ์ของที่ฉันในอัฏฐธ,ธรรมะนิรุติและปฏิพานเกิดขึ้นแล้วในพระพุทธศาสนา ดิฉันเป็นผู้ฉลาดในวิสุทธิทั้งหลายครองแคล่วในกถาวัตถุรู้จักนัยยะแห่งอภิธรรมถึงความชำนาญในศาสนาภายหลังพระราชสวามีผู้ฉลาดตรัสถามปัญหาละเอียดในโตรณะวัตถุดิฉันได้วิสัชนาโดยควรแก,ก่กถาครั้งนั้น พระราชาเสด็จเข้าเฝ้าพระสุคตเจ้าแล้วทูลสอบถามปัญหาเหล่านั้นพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์เป็นอย่างเดียวกันกับที่ดิชันวิสัชนาแล้วพระพิชิตมานผู้อุดมกว่านรชนทรงพอพระทัยในคุณสมบัตินั้นจึงทรงตั้งดิฉันไว้ในตำแหน่งเอตะทักคะว่าเป็นผู้เลิศ กว่าบรรดาภิกษุณีที่มีปัญญามากดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้วพระพุทธศาสนาดิฉันได้ทำเสร็จแล้วทราบว่าท่านพระเขมาภิกษุณีได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนี้แลจบเขมาเทริยาประทาน